Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม2023ซีรีส์เปิดหัวใจเพื่อให้เติบโตวันที่4เปิดใจเพื่อให้โอกาสผู้คนในยอห์นบทที่8ข้อที่10ถึงข้อที่11พระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอหรือนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกในสุนทรพจน์ของมาร์กแอนโทนีจากบทประพันธ์เรื่องจูเลียสซีซาร์ของเชกสเปียร์เขากล่าวว่ามวลความชั่วที่มนุษย์ก่อคงสถิตเป็นกรรมที่ผู้อื่นได้รับมวลความดีที่มนุษย์ก่อย่อมถูกฝังณผืนพระสุธาพร้อมร่างแอนโทนีกล่าวถ้อยคำนี้แก่ผู้คนในกรุงโรมหลังจากที่จูเลียสซีซาร์ถูกลอบปลงพระชนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะไม่ให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดต่อเราเป็นครั้งที่สองแม้เราจะพยายามให้อภัยแต่ก็ลืมบาดแผลและความเจ็บปวดไปไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติของพระเจ้าเพื่อเราจะให้อภัยเพื่อนมนุษย์ได้จากก้นบึ้งของหัวใจในมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง35ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตาลันก็ถูกพามาเข้าเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดผลัดไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอผลัดไว้ก่อนแล้วข้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านในพระธรรมมัทธิวบทที่18พระเยซูตรัสถึงความจำเป็นของการให้อภัยอย่างหมดทั้งหัวใจหากเราอยากจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าในพระธรรมกิจการเราได้เห็นเรื่องราวของความไม่ลงรอยกันระหว่างเปาโลและบารานาบัสเรื่องการพายอนผู้มีอีกชื่อว่ามาระโกร่วมทางไปด้วยแม้เปาโลจะเป็นฝ่ายถูกในเรื่องการทิ้งมาระโกไว้เพราะเหตุผลจากมุมมองทางด้านวินัยแต่บารานาบัสกลับเต็มใจที่จะให้โอกาสแก่มาระโกเป็นครั้งที่สองจนในที่สุดความพยายามของบารานาบัสก็ถูกพิสูจน์ว่าเกิดดอกออกผลในเมื่อภายหลังเปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายฝาก2ทิโมธีขอให้ส่งมาระโกมาช่วยพันธกิจของเปาโลเองในเหตุการณ์นี้บารานาบัสได้ดำเนินชีวิตสมกับความหมายชื่อของเขาว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจในกิจการบทที่15ข้อที่36ถึง41เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจึงพูดกับบารานาบัสว่าไปกันเถอะ
กลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้างบารานาบัสนั้นอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนยอนลาท่านทั้งสองที่แคว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทำงานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบารานาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซิลาสและเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียและแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้นหลายครั้งเมื่อเราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเราก็มักจะเลือกปฏิบัติหรือมองพวกเขาตามความประทับใจแรกที่เรามีตามประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้ยินมาเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นเราปักใจและจัดพวกเขาว่าเป็นคนประเภทอย่างที่เราคิดโดยไม่ให้โอกาสแก้ตัวหรืออธิบายเสียด้วยซ้ำเช่นเดียวกับผู้นำที่มองทีมงานด้วยมุมมองเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่และมีแนวโน้มที่จะมอบหมายงานให้คนเดิมซ้ำๆโดยไม่ให้โอกาสคนใหม่ๆได้ทำงานและเติบโตแต่ขอให้เราได้เรียนแบบบารานาบัสผู้หนุนใจและสร้างทีมงานให้เติบโตและทำหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้นให้เราเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจและช่วยเหลือคนรอบข้างให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยใน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่11มีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารู้สึกหรือคิดเห็นอย่างไรเมื่อพระเยซูบอกว่าเราต้องให้อภัยคนอื่นไม่ใช่แค่1 2หรือ7ครั้งแต่เป็น70คูณ7ครั้งมีใครที่กำลังต้องการการอภัยและโอกาสใหม่จากเราอยู่หรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการให้อภัยแม้เราจะไม่สมควรได้รับขอทรงประทานความรักของพระองค์ในหัวใจของเราขอทรงช่วยเราให้ไม่จดจำความผิดแต่เชื่อในส่วนดีของผู้อื่นเสมอขอทรงประทานหัวใจอย่างบารานาบัสที่รักและห่วงใยผู้คนพร้อมที่จะหนุนใจและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตขึ้นและกลับมายืนหยัดได้อย่างงดงามเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน